สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตัดผักจ้าเพื่อนๆมาตัดผักมันจะแก่แล้วไงจอยต้องมาตัดคะน้าจ้ะก็งวดที่3นะจอยมาตัดงวดที่3จ้ะก็ขนาดนี้จ้ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่งวดแรกนะงวดที่3จ้ะจอยตัดไป2รอบที่ผ่านมาที่ถ่ายลงคลิปให้ดูจ้ะอันนี้รอบที่3จ้ะพูดผิดนะตัดไปจ้ะให้มันแตกใหม่เนี่ยจ้ะมันก็ไม่โตมากหรอกเพื่อนๆก็ขนาดนี้แหละวันนี้แดดร้อนมากเลยในเนี้ยไอ้กวางตุ้งก็ออกดอกจ้ะออกดอกแล้วก็เอากระต้ามาใส่จ้ะในกระต้าจอยจะเก็บผักสลัดไปด้วยไงเพื่อนๆอันนี้ก็แขนงเขาจ้ะเดี๋ยวตัดแขนงเขาก่อนเนี่ยจ้ะอันนี้คือแขนงผักคะน้าจ้ะมันไม่ได้เยอะหรอกเพื่อนๆแต่ว่าก็เอาไปกินไปมันก็พอได้กินน่ะจ้ะผักปีนี้ไม่งามเพื่อนๆผักปีนี้ไม่งามนะจะบอกไว้นี่จ้ะมันไม่งามไงไม่ค่อยงามเหมือนปีที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วจอยใช้เวลาอยู่สวนเยอะเกินเพราะว่าปีที่แล้วจอยไม่ได้ทำงานไงเพื่อนๆจอยป่วยจอยก็เลยแบบได้มีเวลาอยู่ส่วนเยอะกว่าไปทำงานนะนะพูดถึงเด็ดเอาจากอันนี้ร้อนมากเลยในเนี้ยเพื่อนๆจอยก็มาดายหญ้าเพิ่มอีกนิดนึงบ้านเราก็เรียกถากหญ้าแหละเนาะพูดถึงเนาะแล้วอยู่ในบ้านพ่อชำอันนู้นน่ะมันแกนจ้ะเพื่อนๆมันเลื่องมันแก่มันแกนละจอยไม่ถอนทิ้งจ้ะจอยขี้เกียจหว่านบ่อยก็กินอย่างนี้แหละนะกินได้จ้ะกินได้เยอะเอาไปผัดใส่หมี่แผลอากาศสูดน้ำมูกอยู่กินไปปล่อยไว้ไม่ได้จ้ะเดี๋ยวมันแก่เกินไปเสียงนกข้างบ้านเขาก็ตัดหญ้าจ้ะเสียงตัดหญ้าอยู่ที่เสียงดังๆเขาตัดหญ้ากันตัดหญ้าตัดรั้วกันแขนงเขาก็ใหญ่จ้ะถ้าเขาสมบูรณ์เขาก็อวบดีอยู่นี่แขนงมันจ้ะแขนงคณะไอ้คณะก่อนนะที่จอยกำลังเก็บอยู่เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะเพื่อนๆผักสลัดด้วยเนี่ยจ้ะมันเลื่อยๆมันไม่งามหรอกเพื่อนๆแต่ก็เก็บไปนะเพื่อโยนไว้ในนี้เลยจะให้เขาเป็นไอ้นี่ให้เขาเป็นปุ๋ยตัวธาตุก็เยอะก็ไปล้างดีๆนี่จ้ะเอาลากผักชีไปด้วยเราจะตัดให้มันแตกใหม่อันไหนมันแข็งๆแล้วก็ตัดมันออกอย่างเงี้ยลากกระชีมาดูอีกมุมหนึ่งนะจ๊ะ
แล้วก็จะตัดฝั่งนี้ด้วยตัดไปด้วยจ้ะเขาจะได้แตกยอดใหม่พูดถึงนะละจอยก็เหี่ยวจ้ะเพื่อนเพื่อนเหี่ยวร้อนกลางวันร้อนก็คือหนาวนะพูดถึงอ่ะนะมาเดี๋ยวตัดตรงนี้ด้วยตัดจ้ะตัดไปจ้ะได้อย่างเงี้ยสีแดงเนาะเดี๋ยวจะล้างไปเลยจ้ะจ้ะมามาล้างอันส่วนไปเลยไปกระต้าอย่างเงี้ยจ้ะตากผักอันนี้ก็โยนไว้ตรงนี้ให้เป็นปุ๋ยล้างแล้วก็ไปล้างที่บ้านอีกรอบอย่างเงี้ยนะจ๊ะจะเป็นเพื่อนล้างไปแดดมันร้อน
ล้างผ่านพอแค่ขี้ดินเขาออกหน่อยจ้ะเพื่อนๆแล้วค่อยไปล้างที่บ้านอีกรอบทำเหมือนกับว่ากลัวมันไม่ช้ำนะเป็นไรจ้ะได้ขายนะใส่หมูเพื่อนๆเห็นไหมนี วันนี้ตอยไม่เอาต้นหอมไปจ้ะต้นหอมไปมันกินยังไม่หมดเลยเสียงอีการ้องได้ยินไหมกาเยอะเพื่อน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 กามันเยอะเพื่อนเพื่อนกานกพิราบเงี้ยนกเยอะบินเมื่อกี้บินว่อนกันอยู่จ้ะมันคิดว่าจอยมาถากหญ้ามันจะได้กินตัวนอนมั้งมันอดจ้ะมันอดจอยไม่ได้ถากจอยตัดเอาโยนใส่ตรงนู้นเนี่ยจ้ะได้ไงเห็นไหมมาดูดอกไม้เพื่อนๆสวยอะเห็นไหมสวยเนาะดูดูพึ่งดิเนี่ยจ้ะเขาเรียกพึ่งของอังกฤษจะเป็นอย่างเงี้ยมันมาผสมแกสอนจ้ะสวยจ้ะจอยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคน